สวัสดีครับตอนนี้ผมเอาอีกองค์หนึ่งครับที่มีคนนิยมสนใจพอสมควรก็คือเป็นผงสุพรรณนะครับผงสุพรรณพระผงสุพรรณก็เป็นหนึ่งในเบญจภาคีนะครับตัวนี้ผมเอามาให้ดูในส่วนของลักษณะพิมพ์ทรงผิวผ้าและขนาดต่างๆนะครับซึ่งอาจจะเป็นตัวช่วยให้ท่านได้สอหาตามแผงตามร้านได้ในราคาถูกๆซึ่งตรงนี้เราจะไม่คุยกันในส่วนของผ้าหลักล้านนะครับก็มันพูดยากครับเราดูในส่วนพิมพ์กันดีกว่าลักษณะของผงสุพรรณนะครับก็คือเสียนขอจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ไล่ลงไปวงแขนกันลงคล้ายๆนั่งพญานะครับแต่ก็คือจะถูกบังคับอยู่ในทรงของรูปทรงสามเหลี่ยมมุมสูงครับองค์พระจะเป็นองค์ค่อนข้างแบนนะครับด้านหลังส่วนใหญ่จะปรากฏในส่วนของรอยนิ้วมือผู้สร้างขึ้นมาครับด้านข้างก็เป็นตัดต่างๆขนาดไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับก็ประมาณ2 นิ้วได้หน่อยก็คือใครชอบหาเช่าอะไรก็ตามร้านตามแผงได้ครับผมสำหรับผงสุพรรณซึ่งโดยทั่วไปก็อาจจะหายากหน่อยครับจะเจอแต่พวกสมเด็จแล้วก็เป็นพวกนางพญาเป็นส่วนใหญ่โอเคครับผมสำหรับคลิปแนะนำผงสุพรรณก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ